สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎประจำช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้นะการทำนายมี3พาร์ทนะคะพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ Timestamp ทำไว้ให้แล้วทุกคลิปนะคะกดเข้าไปดูได้นะที่คอมเมนต์ปักหมุดนะคะหรือ Description Box ก็ได้นะโอเคสถานการณ์ความรักคนโสดกรกฎ Knight of Pentacles นะคะ5ไม้เท้า The Sun สำหรับคนโสดคุณจะได้เริ่มพบเจอนะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่พบเจอสิ่งใหม่ๆและคนใหม่ๆจะดำเนินเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ประเด็นคือคุณจะโฟกัสอยู่ที่อดีตคนเก่าๆสิ่งที่ผ่านมาหรือบางคนที่ยังอยู่ภายในใจของคุณนะคะทำให้คุณค่อนข้างจะสับสนว่าคุณจะยังไงไปทางไหนเอาไงดีคนเก่าก็ยังรออยู่ส่วนคนใหม่ก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงๆก็ไม่ได้แย่แต่ก็ความรู้สึกอะมันคอนโทรลไม่ได้อะนะทีนี้คนในใจของคุณนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง The Moon นะ The Fool รักอิสระนะคะค่อนข้างจะรักอิสระมีสิ่งที่ทำให้เขาลังเลใจเป็นคนสองคนที่ทำให้เขาจะต้องตัดสินใจแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้เขายังรักอิสระเขายังไม่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนน่ะเขารู้สึกว่าการถูกจำกัดความสัมพันธ์น่ะเขาหลุดหรือเขาขาดความเป็นตัวตนความอิสระความรักสนุกของเขาไปนะคะชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ที่นี้แล้วเขาคนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับเราบ้างล่ะคุ้มค่าไหมที่คุณยังรอเขาอยู่ก้าวถ้วยขี้เหงาเหลือเกินแต่ถามว่าอยากคุยกับคุณไหมก็ไม่ได้อยากคุยมีสองนะแต่ยังไม่อยากที่จะทักไปโทรไปหรือติดต่ออะไรไปพยายามอิกนอร์ไม่ได้แบบโฟกัสมากก็มีเข้าไปดูบ้างแต่ก็มีหลายๆอย่างที่เขาโฟกัสอยู่นะ1 2 3 4เป็นลำดับไปนะคะเราอาจจะไม่ใช่นัมเบอร์ต้นๆที่เขานึกถึงแต่ก็มีนึกถึงบ้างนะคะโอเคคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา8ดาบนะจะออกมาก็ออกไม่ได้ move on ก็ move on ไม่ได้จะรอต่อก็ค่อนข้างทุกข์เจ้าเหรียญเราพยายามอยู่เป็นโสดเพื่อรอเขาเรายังจับตาดูจับตารอแล้วก็รอเขาอย่างใจเย็นบางทีก็มีความคิดว่าอยากจะทักไปโทรไปหรือใช้สื่อกลางนะคะในการสื่อสารกับเขาอย่างเช่นบุคคลกลางนะคะเพื่อนของเพื่อนอีกทีหรือเพื่อนของเขาหรือเพื่อนของเราในการที่จะแบบรู้เรื่องของเขาหรือมีการติดต่อกันนะสิ่งที่อยู่ในใจเขา Emperor เขานิ่งนะไม่แสดงความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณพยายามที่จะหันหลังพยายามจะไม่สนใจและเดินหน้าต่อแต่จริงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ลืมเรานะแต่เขายังไม่มีความคิดว่าเขาจะเดินวนกลับมาเท่านั้นเองนะคะประมาณว่าอยากรู้อยากเห็นว่าเราเป็นยังไงบ้างปลายบทสรุปเอ็มเพรสนะคะไพ่ร่วงลงมาก็ใบนี้เลยละกันเฮโลเฟนนะเรื่องเกี่ยวกับคนเก่าๆคุณน่ะจริงๆนะคุณเข้มแข็งขึ้นมามากกว่าเดิมแล้วนะนะคะขอให้เข้มแข็งต่อไปดีกว่ามั่นใจในตัวเองเติมเต็มตัวเองนะคะมีคนเห็นคุณค่าของคุณนะอยู่ที่คุณก็อย่าลืมเห็นคุณค่าของคุณเหมือนกันนะคะคนที่แอบส่องแอบดูนะมีคนแอบส่องแอบดูแอบซื้อแอบเช็คเกี่ยวกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณด้วยเนาะแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีคนเข้ามาคนใหม่ๆเปิดใจเท่านั้นเองยังไม่ลืมเธอนะคะตัดสินใจไม่ได้แอบรักไพ่บอกว่า free yourself นะคะเอาตัวเองออกมาสักกรอบความรู้สึกเก่าๆ
รืออะไรที่มันมาตีกรอบคุณไว้เพื่อจะได้เจอ new love นะคะความรักครั้งใหม่นั่นเองซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรืออาจจะอายุเยอะแหละแต่ชอบแบบมีความเป็นเด็กในตัวเองสูงอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคพาร์ทคนโสดนะคะของกรกฎก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณ2เหรียญ King of Pentacles 3ไม้เท้านอยอะไรกันอยู่งอนอะไรกันอยู่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปรับสมดุลในความสัมพันธ์ช่วงนี้ต้องบาลานซ์ความคิดความรู้สึกนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างยิ่งความเครียดความนอยความเบื่อความเซ็งนะคะค่อนข้างจะเซ็งเซ็งนอยๆคนรักดูไม่ค่อยแคร์หรือคุณอาจจะไม่ค่อยได้แคร์คนรักมากเท่าไหร่นะคะเจอเรื่องเดิมๆเซ็งๆปัญหาเดิมๆนะคะการไม่ค่อยมีเวลาให้ปัญหาเดิมอีกแล้วนะคะจะทำยังไงก็ทำอะไรไม่ได้นะคะคอนโทรลอะไรไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้คอนโทรลฝั่งเขาคอนโทรลตัวเขาเขาก็ไม่ค่อยจะฟังเราเท่าไหร่เลยพูดอะไรไปเขาก็ดูเฉยๆนิ่งๆไม่ค่อยจะสนใจหรือฟังในคำพูดของเรานะคะชาวธาตุดินมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ของความรักของคุณนะมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะฝั่งคนรักของคุณสถานการณ์ความรักเป็นยังไง5ถ้วยนะคะเดอะซันนะ8ดาสี่ไม้เท้าโอเคดูเหมือนเขาจะชวนไปทำบุญเข้าวัดทำบุญสักนิดนึงนะคะถ้าทำบุญด้วยกันก็น่าจะดีขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอาจจะฟังเรามากขึ้นก็เป็นไปได้หรือเป็นการขอพรอะไรก็ว่าไปฝั่งของเขาดูจะมีปัญหาส่วนตัวนะถ้าการงอนการเซ็งก็คงจะเป็นปัญหาที่เขารู้สึกว่าเขาผิดอีกแล้วเหมือนเป็นการโทษตัวเองเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรเขาก็ผิดเสมอทำไมเขาไม่เคยถูกเลยเขาอยากถูกบ้างเขาอยากเป็นคนที่ถูกบ้างเขาไม่อยากเป็นคนที่ผิดอยู่ตลอดแล้วเป็นอะไรอาการของการน้อยใจอ่ะที่แบบนิดนึงก็จะโทษตัวเองว่าแบบฉันทำผิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาการของแบบมีความซึมเศร้าเล็กๆนะคะมีความซึมเศร้าเล็กๆแล้วอยากถูกเอาใจเอาอกเอาใจในความสัมพันธ์นะคะถ้ามีการท่องเที่ยวหรือใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นในช่วงนี้หลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะคะโอเคต่อไปความคิดความรู้สึกส่วนตัวที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างสี่ถ้วยนี่ไงเขารู้สึกเขาทำอะไรก็ไม่ถูกเขาทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจคุณนะคะแล้วก็รู้สึกโทษตัวเองอยู่เรื่อยๆเขาอยากจะเติมเต็มเขาพยายามทำดีที่สุดแล้วนะแต่ทำไมมันถึงรู้สึกว่าไม่ดีในสายตาเธอสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์เซนซิทีฟอ่อนไหวอีโมชันนะช่วงนี้ต่อไปนะคะคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับเขา We all for Jude Judgment The Sun นะพูดถึงการปลดปล่อยทั้งนั้นเลยแล้วก็การแก้ปัญหาเพื่อที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อไปอาจจะมีการวางแผนนะคะที่จะมีการเดินทางเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมๆถ้ามีการยกย้ายนะคะขยับบ้างนะคะท่องเที่ยวบ้างใกล้ๆก็ได้มีการแบบเคลื่อนไหวอ่ะมันน่าจะดีขึ้นด้วยในความสัมพันธ์เป็นการแก้เคล็ดแก้อะไรก็ว่ากันไปนะคะพูดถึงเรื่องของการปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงคุณก็อยากที่จะทำให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นอยากให้ตัวเขาดีขึ้นแต่คุณอาจจะเบื่อในความเอาแต่ใจหรือความเป็นเด็กในตัวเขาพอสมควรเหมือนกันอยากให้เขาโตขึ้นอยากให้เขาเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในบางความคิดของเขาอ่ะมันยังแบบสำหรับคุณอ่ะนะมันอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยในความรู้สึกอ่ะแค่นั้นแหละ นะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขา5ดาบเขากลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะเดินออกไปจากชีวิตของเขานะคะแค่นี้เลยตรงไปตรงมาสุดท้ายบทสรุปฟีนอมบอนส์8เหรียญนะคะ
เอาอกเอาใจกับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะทุ่มเทนิดนึงในช่วงนี้เพราะมีคนที่ค่อนข้างจะนอยเยอะนะคะค่อนข้างจะนอยค่อนข้างจะรู้สึกแบบต้องการความใส่ใจอ่ะนะสักนิดนึงนะมีของคงของขวัญเล็กๆน้อยๆก็น่าจะทำให้โอเคมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นเป็นทางลัดนะคะเปหน่อยอร่อยแน่แค่คนที่ต้องการยังติดอยู่ตรงนั้น move on ไปด้วยกันนะคะรักครั้งใหม่ playfulness soulmate รักครั้งใหม่ในที่นี้ก็อาจจะเป็นการทำความรักเดิมให้มันดีขึ้นนะคะเติมความสนุกสดใสท่องเที่ยวก็ได้อย่างที่บอกมีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะมี movement มีการเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์บ้างออกไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะให้มันมีการเคลื่อนไหวมีความสนุกสนานหากิจกรรมทำด้วยกันที่มันแบบสร้างความสนุกนะคะคุณสองคนมีสัญญาณของโซลเมทอยู่เนาะโอเคพาร์ทของคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณนะคะสถานการณ์ฝั่งคุณนะ6ไม้เท้านะคะ3ดาบเจอคนถูกใจนะมากกว่า1คนนะคะช่วงนี้เจอคนค่อนข้างเยอะเข้าสังคมเจอคนค่อนข้างเยอะมีโอกาสจะเจอคนใหม่ๆในสังคมนั้นๆนะคะหรือสถานที่ต่างๆที่มีคนเยอะๆนะอันนี้เราจะไม่พูดกันถึงเรื่องของโรคภัยซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันมีความเสี่ยงแบบไหนบ้างเนาะอันนี้เราจะพูดในเรื่องความรักล้วนๆถึงแม้ว่าจะเจอคนที่ถูกใจนะมากกว่า1คนแต่ทำไมลึกๆคุณยังรู้สึกเหงายังไงก็ไม่รู้อ่ะเหงายังบอกไม่ถูกมันเหงาข้างในสนุกขนานข้างนอกล้นลาเวลาอยู่กับคนเยอะๆแต่พออยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกเหงาคุยกับคนคุยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเติมเต็มขนาดนั้นน่ะนะคะฝั่งคนคุยที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักของเขา Knight of Pentacles เขาก็มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะรักสนุกนะคะคนคนนี้ไม่จริงจังไม่ซีเรียสในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักนะชาร์ทไฟทัดลมค่อนข้างเด่นเมษสิงห์หรือธนูกุมภ์เมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างKing of Swords เขารู้สึกว่าคุณยังไม่คลิกสำหรับเขาขนาดนั้นคุณอาจจะรู้สึกโอเคกับเขานะแต่เขารู้สึกเฉยๆอ่ะก็คือคุยได้แล้วเขาก็มีตัวเลือกค่อนข้างก็มีตัวเลือกอยู่พอประมาณด้วยนะคะมันก็จะถูกแชร์ความสนใจกันไปแล้วเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีหลายๆอย่างที่มีความต่างกันนะคะอาจจะเป็นสัญชาติความชอบหน้าตาบุคลิกนิสัยศาสนาหรือฐานะหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันมีความต่างกันนะค่อนข้างจะมีความต่างกันตรงนี้เขารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยคลิกสำหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณค่อนข้างแข็งทื่อไปหน่อยไม่ค่อยมีสีสันนะพูดง่ายๆเหมือนจะสนุกนะดูบุคลิกภายนอกดูจะเป็นคนที่น่าจะคุยสนุกแต่ว่าคุยไปคุยมาแล้วดูทื่อๆเกินไปสำหรับเขาอ่ะต่อไปคุณรู้สึกและคิดยังไงกับเขา8ถ้วยคุณรู้สึกว่าน่าจะไปต่อได้ยากสำหรับคนคนนี้น่าจะไปต่อได้ยากนะคะอาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาเองหรือไม่อยากคุยต่อหรือลดสถานะเสียใจเหมือนกันนะแต่มองว่ามันน่าจะดีกว่ายื้อกันไปแบบนี้หรือคุยกันไปแบบนี้มันไม่ได้อะไรนะคะต่างคนต่างปล่อยไปก็น่าจะดีกว่าตอนนี้ก็คงจะอย่างน้อยมันก็เหลือเพียงเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขา6ถ้วย Ace of Cups อยากจะบอกว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับเรานะมันเป็นเหมือนพี่น้องอะค่ะความรู้สึกดีในเชิงของการความเป็นห่วงเป็นใย
อะไรแบบเนี้ยเขาก็อยากให้คุณได้เจอความรักที่ดีนะคะคนที่จะทำให้คุณมีความสุขจริงๆในแบบที่คุณเป็นนะก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สเปคหรือจะยังไม่ได้แบบคลิกขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มีความเป็นศัตรูกันถึงขั้นแบบมองหน้ากันไม่ติดก็ยังมีความห่วงใยและความหวังดีต่อกันอยู่นะคะแค่ลดสถานะลงไปไปบทสรุปThe Moon นะคะ Charlotte จะเจอกับเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันผิดหวังแล้วก็หดหู่ใจนะคะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องความรักอาจจะยังไม่ค่อยซัพพอร์ตคุณเท่าไหร่หรือเขาเรียกว่าความรักไม่เด่นแล้วกันในช่วงนี้นะคะจะเป็นเด่นในเรื่องของเพื่อนฝูงนะการเงินอะไรอย่างเงี้ยว่าไปกันนานก็โอเคนะคะคือนะรู้เปล่าเป็นห่วงเสมอนะคะรักนะแต่ไม่แสดงออกโซเมทผ่านไลฟ์รีเลชั่นชิพมองหาคนที่จะเป็นเนื้อคู่คนที่จะเป็นทวินเฟรมก็ต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นเหมือนกันมีความชอบมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งผูกพันซึ่งคนคนนี้ยังไม่ใช่และคนที่จะเข้ามาเร็วๆนี้อาจจะมีสัญญาณบางอย่างแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะจะต้องรอไปสักนิดนึงแล้วเข้ามารู้อีกทีเดือนหน้าเนาะโอเคคลิปของกรกฎก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ